ตามความคืบหน้าค่ะคดีนี้ล่ะคุณผู้ชมที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะคะว่ารถกระบะสีแดงเนี่ยโยนลูกหมาออกจากรถทิ้งลงมากลางถนนในขณะที่รถยังแล่นอยู่2ตัวเลยนะคะลูกหมาตัวแรกตายตัวที่2พลเมืองดีช่วยไว้ได้หาบ้านให้อยู่แล้วแล้วคนก็ถามกันว่าทำทำไมใครทำรู้ตัวแล้วนะคะเพราะว่าคนทำเนี่ยไปพบตำรวจที่โรงพักเรียบร้อยแล้วเลยบอกว่าเมาและลูกหมาที่โยนลงมาจากรถเนี่ยก็มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นจริงๆเขาเอาขึ้นรถมาเพราะเขาตั้งใจจะเอาไปเลี้ยงอะแหละแต่ว่าหมากัดเขาแล้วเขาเมามากเขาก็เลยโยนมันลงจากรถนะคะคนที่ไปมอบตัวคือตาศรีสาไทยสงคุณตาเนี่ยอายุ88ปีแล้วนะคะครับไปที่โรงพักพร้อมกับลูกและหลานชายหลานชายเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุค่ะหลานชายอายุ25ชื่อนายบุญทันสีแก้วนะคะมีมาที่โรงพักกำแพงแสนเนี่ยแหละค่ะคุณตาศรีคนนี้ครับมาแสดงตัวด้วยตัวเองเพราะว่าลูกชายบอกพ่อไปมอบตัวเถอะนะคะคุณตาศรีเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนโยนลูกหมาออกมาจากรถจริงเพราะความเมาคือไปบ้านหลานชายแล้วก็ดื่มเหล้ามาจนขาดสติจริงๆลูกสุนัข2ตัวที่เอาขึ้นรถก็ตั้งใจว่าจะไปเลี้ยงปกติก็เป็นคนรักหมาอยู่แล้วแต่ระหว่างทางโดนมันกัดก็เลยโยนลงจากรถไปไม่รู้ว่าหมาตายเพราะว่าตอนนั้นคุณตาเนี่ยบอกว่าตัวเองเมามากจริงๆค่ะครับเว้ยผมไปเยี่ยมลูกเลี้ยงลูกหลานแล้วไปเอาหมาจากไหนมา มาจากเขาหมาเขาแหละอ๋อกี่ตัวคะวันนั้น2ตัวผมอุ้มว่าจะเอาไปเลี้ยงมันกัดมือผมแหละผมก็เว้ยปล่อยซะคุณลุงก็โยนเลยเหรอคะโยนหอมเลยเมาอ่ะก็คือลุงยอมรับว่านั้นลุงดื่มมาเยอะใช่ไหมเยอะอีนี้ลูกชายคนกลางของคุณตาศรีชื่อว่าคุณย่นสาไทยสงนะคะอายุ31ปีแล้วเป็นคนพาพ่อมามอบตัวบอกว่าคือวันนั้นน่ะพ่อออกไปกับหลานเป็นร้านของหลานอีกคนที่อยู่ที่อำเภอบางเลนนครปฐมนะคะน้องสาวเนี่ยห้ามแต่แรกแล้วพ่ออย่าไปเพราะรู้ว่าถ้าไปต้องดื่มเหล้าแน่แต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ได้พ่อก็ออกไปอยู่ดีแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาจริงๆแล้วก็อุ้มลูกหมา2ตัวออกมาจากบ้านของหลานชายคนที่ไปหานั่นแหละตั้งใจว่าจะกลับมาเลี้ยงที่บ้านพ่อเพราะว่าปกติแล้วพ่อเป็นคนรักสัตว์ที่บ้านเขาก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนะคะทีนี้คุณพ่อบอกว่าโดนมันกัดอะด้วยความเมาบวกกับความโมโหนะคะก็เลยโยนลูกหมาออกจากรถตามคลิปที่เห็นกันนั่นเองซึ่งคุณย่นเนี่ยลูกชายของตาศรีเนี่ยบอกว่าตอนแรกยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยแหละที่โยนลูกหมาออกจากรถจนกระทั่งน้องสาวทักมาเห็นข่าวไหมที่เขาแชร์คลิปกันนั่นมันรถของหลานไม่ใช่หรอกระบะสีแดงคันนั้นน่ะก็เลยไปถามพ่อปรากฏว่าเป็นพ่อทำจริงๆก็เลยโทรศัพท์หาหลานคนที่เป็นคนขับรถพาพ่อไปหลานก็คือนายบุญทันนะคะแล้วบุญทันก็ยอมรับว่าตอนที่ขับรถพาคุณตากลับมาบ้านอ่ะโยนลูกหมาออกจากรถจริงๆเขาเป็นคนขับรถคุณตานั่งข้างไงก็เลยบอกให้พ่อเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจค่ะเขาบอกว่าจะมาให้น้องสาวเลี้ยงอีกแต่ไม่รู้มาถึงครึ่งทางยังไงผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ผมถามพ่อพ่อบอกว่ามันกัดแขนพ่อก่อนเนี่ยครับพ่อก็เลยโยนออกไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวใช่ตัวที่สองไม่รู้ว่าเขาจะโยนไปอีกไงครับผมเห็นคลิปแล้วโอ้ผมก็รับไม่ได้โอ้โหสะเทือนเลยพี่ผมก็ไม่รู้ทำไงครับพ่อกับทำไปแล้วไงครับผมแล้วต้องไม่รู้เขาจะยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจครับผมก็ไม่เคยขึ้นศาลขึ้นอะไรด้วยไงครับโอ้ผมเลยอยากขอโทษมากเลยครับพี่ที่ว่าพ่อทำอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้เขาคิดได้ยังไงครับนี่คือลูกชายของคุณตาศรีนะคุณย่นนะคือก็คงจะเป็นคนที่รักสุนัขเหมือนกันแหละครับถึงได้บอกว่าเห็นคลิปแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันแล้วก็เข้าใจหัวอกคนรักสัตว์ไม่คิดว่าพ่อตัวเองจะทำแบบนั้นขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและอันที่จริงแล้วคดีนี้อ่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรืออะไรอย่างใดเลยนะคะครับทางพลเมืองดีเมื่อวานนี้ตามข้อมูลก็คือบอกว่าจะไปแจ้งความใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์แต่ว่าเนี่ยแหละอย่างน้อยทางครอบครัวเขาก็ออกมาแสดงตัวทันทีแสดงความรับผิดชอบทันทีโดยระบุเหตุผลว่าเกิดจากสุรานี่เองนะคะ